วันนี้คุยเรื่องจำนำรถยนต์ผลได้ผลเสียเป็นอย่างไรจะติดคุกหรือเปล่าตามให้จบสวัสดีครับผมทนายความรณรงค์แก้วเพชรนะครับอยู่กับผู้ช่วยธนพลครับผมวันนี้นะครับรายการทนายคู่ใจนะครับออกอากาศทางช่อง tv.cm นะครับล่าสุดได้เพิ่มมา2ช่องแล้วนะฮะลองติดตามดูนะครับเดี๋ยวเราต้องบอกนะว่าช่องไหนช่องไหนเดี๋ยวติดตามดูนะครับว่าเป็นช่องไหนนะหรือว่ารับชมย้อนหลังที่ youtube.com นะครับพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจนะครับผมติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ facebook.com นะครับพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจนะโหลดแอปพลิเคชันทนายคู่ใจได้นะครับผมกดหาทนายง่ายในคลิกเดียวนะที่ iOS แล้วก็ Android นะฮะ iPhone iPad Samsung Galaxy Tablet ต่างๆสามารถเล่นได้นะครับพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจนะครับผมหรือว่าโทรมาปรึกษาคดีฟรีนะฮะ0924533393นะครับผมสนใจสินค้าผลิตภัณฑ์ของรายการนะฮะ0924202599ครับผมเอาล่ะวันนี้นะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราเข้าประเด็นเลยประเด็นนี้มีคนติดตามสอบถามมาเยอะมากเยอะมั่วผมก็ไม่คาดคิดว่าจะมีจริงๆแล้วเนี่ยไม่คิดว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหลายคนเอาข้อมูลในรายการเราไปต่อยอดธุรกิจได้เป็นหลายล้านต่อเดือนเลยธุรกิจอะไรคุณธุรกิจสีเทาผมอ้าวตอนแรกว่าจะเอาด้วยซะหน่อยเอาธุรกิจสีเทาโอ้ผิดกฎหมายเนี่ยจะบอกว่าผิดไหมมันก็ไม่เชิงนะผิดไหมไม่ผิดดีก็ต้องรอฟังธุรกิจอะไรเนี่ยเกี่ยวกับรถยนต์รถยนต์การจำนำรถยนต์จำนำเลยเหรอการซื้อรถยนต์ซื้อเอาซื้อก็ซื้อปกตินี่ซื้อมาขายไปเหมือนต่อมาตำรวจมันล็อกคอเลยอ่ะโอ้ยล็อกคอเลยเหรอโอ้น่าสนใจน่าติดตามนะครับอันนี้พักชมสิ่งแรกในรายการก่อนนะครับผู้สนับสนุนรายการก่อนครับครับวันนี้รายการทนายคู่ใจนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจมาเสนอครับท่านผู้ชมครับเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลาผสมวิตามินดีนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยน้ำมันตับปลานั้นมีสาร DHA เป็นกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของสมองและดวงตาที่ร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้ครับต้องบริโภคเพิ่มเข้าไปนะฮะโดย DHA นี้นะครับช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองทำให้เซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำมีขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มการเรียนรู้และการจดจำได้ดีขึ้นและยังป้องกันและรักษาอาการปวดศีรษะของโรคไมเกรนได้ช่วยประสาทตาแข็งแรงขึ้นอีกด้วยทำให้โอกาสเป็นโรคตาต้อกระจกน้อยลงโดยการผสมวิตามินดีนั้นนะครับทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมโดยราคานะครับน่าสนใจมากเลยนะฮะอยู่ที่1ขวดแถม1ขวดราคา 1,500 บาทนะครับ2ขวดแถม2ขวดราคา 3,000 บาทนะครับผมตลอดจน5ขวดแถม5ขวดฟรีนะครับผมราคา 7,500 บาทนะฟรีโปสเตอร์รายการทนายคู่ใจนะครับและทุกท่านที่สนับสนุนรายการทนายคู่ใจนะครับรุ่นรับบัตรรับประทานอาหารและปรึกษาคดีฟรีกับทนายคู่ใจนะติดต่อ0924202599ครับผมฮะกลับมาพบกับรายการทนายคู่ใจนะครับผมเมื่อกี้ก็เกริ่นทิ้งไว้นะค่อนข้างน่าสนใจเกี่ยวกับรถจำนำมีแฟนเพจถามมาเยอะมากมายนะทั้งโทรมาทั้งถามใน Facebook ทั้งในแอปพลิเคชันนะลองปรึกษาคดีฟรีกับที่ทนายคู่ใจนะครับผมจริงๆตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าต้องมาทำเรื่องจำนำรถซ้ำอีกรอบนะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวคุณธนพลลองโชว์คลิปตัวที่เราทำเกี่ยวกับไฟแนนซ์รถยนต์ที่เราพูดกันว่าเฮ้ยไม่มีตังค์จ่ายก็หาช่องทางอื่นได้ถ้าผมไม่มีตังค์จ่ายอ่ะทีแรกมันจะมายึดรถผมคุณธนพลผมยืมตังค์หน่อยดิฮะเดี๋ยวเอารถคันเนี้ยค้ำประกันเงินกู้ไว้อืออ่ะผมขอสัก 200,000 แล้วกัน 200,000 เลยเซ็นไว้อ่ออ่ะคุณเอารถไปจอดไว้ที่บ้านครับอืมปรากฏว่าไอ้คลิปตัวนี้แหละโอ้ไปแปะอยู่ตามเพจรับจำนำรถยนต์เยอะมากสนับสนุนให้คนเหมือนกับเราเป็นพี่สนับสนุนสนับสนุนโดยทนายคู่ใจสนับสนุนให้คนมาซื้อรถหลุดจำนำเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยช่วยกรุณาเดี๋ยวจะเอาเนื้อหาพวกนี้ไปแปะต่อท้ายด้วยไม่ใช่นึกว่าให้ช่วยโฆษณาจ่ายค่านี่ด้วยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ซึ่งบางทีตอนนั้นอาจจะพูดไม่เคลียร์นะหรือบางท่านไม่เข้าใจไม่สามารถเคลียร์ได้เพราะว่ารายการเรามีเวลาเท่านี้เวลาจำกัดเวลาจำกัดเรามีเวลาจำกัดนะแต่ถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์เราขายดีเราอาจจะมีเวลาไม่จำกัดนะไม่จำกัดเลยหรอโอ้คุณซื้อช่องเลยใช่ไหมเหมือนอาจารย์บางท่านเนาะเปิดทั้งวันเลยรีรันทั้งวันเลยครับผมเข้าเรื่องเลยแล้วคุณตอนนี้นะมีปัญหาอย่างแรกเลยครับมีรถยนต์ไหมฮะถ้ามีรถยนต์จะได้สาธิตได้ง่ายๆรถยนต์รถยนต์เดี๋ยวเราคุณธนพลทำกราฟิกนะวิ่งเอารถอะไรคุณบอกได้เลยเนี่ยเอาเป็นลัมโบลัมโบไอ้ลัมโบคนไม่ค่อยผ่อนกันวีโก้เอาเป็นวีโก้แล้วกันกระบะรถกระบะง่ายวีโก้ครับคุณผู้ชมนะซื้อรถยนต์มาคันหนึ่งกับไฟแนนซ์ไม่มีเงินสดผ่อนผ่อนไปซื้อมาปรากฏว่าช่วงนึงเงินขาดมือผ่อนไม่ไหวว่าง่ายผ่อนไม่ไหวบ้างขาดมือบ้าง
หมุนธุรกิจไม่ทันบ้างคือทำธุรกิจเยอะหมุนไม่ทันเอารถเนี่ยไปตึงไว้ก่อนตึงเลยเหรอตึงรับจำนำแล้วมันจะมีตามอินเทอร์เน็ตว่ารับปล่อยเงินกู้รับจำนำรถยนต์ไม่ที่อินเทอร์เน็ตหรอกคุณตามสะพานลอยก็แปะนะไม่มีบัตรเครดิตไม่มีอะไรติดแบ็คลงไปลิสต์ทำไม่หมดในต่างจังหวัดมันได้มีแปะไงแล้วก็เลยพูดให้คุณผู้ชมเห็นภาพครับอันนั้นจะมีรถประกาศวิ่งมารับจำนำไม่ใช่แล้วอันนั้นรถรับของเก่าแล้วอ๋อครับทีเนี้ยเอาเงินเขามาเอารถเราไปจอดไว้ให้เขาพร้อมกุญแจพร้อมกุญแจพร้อมไปกู้ยืมเงินโดยใช้รถยนต์ค้ำประกันเงินกู้ยืมครับรถยนต์คันละ 500,000 กู้เงินมา 50,000 ดอกเบี้ยร้อยละ10ต่อเดือนต่อเดือนหักผิดกฎหมายชัดเจนหักเงินต้นครั้งแรกที่รับเงินเงินต้นครั้งแรกหักดอกหักดอกหักดอกครับดอก 5,000 ใช่ไหมต่อเดือนเพราะงั้นไปจำนำเขียนไว้ว่ารับเงิน 50,000 โดนหักวันที่รับเงินไป 5,000 ก่อนเลย 45,000 แต่ต้องรับผิดชอบ 50,000 นี่คือสิ่งที่วงการนี้ก็ทำกันผมกำลังจะคุยลงไปลึกอาจจะต้องละเอียดหน่อยมันจะมีข้อกฎหมายบ้างมันต้องไล่ลำดับใจร้อนไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้กระทบกับประชาชนส่วนใหญ่อย่างมากก็คือไม่มีเงินน่ะตอนนั้นอยากได้เงินไม่อยากผ่อนอะไรยังไงก็เอารถไปตึงไว้ก่อนเอาเงินมาโดนหักโดนอะไรคือเอาเงินมาก่อนน่ะตอนนั้นน่ะเห็นว่ามันง่ายเห็นว่ามันง่ายแต่คือไม่คิดหน้าคิดหลังนะบางทีนะครับซึ่งเรื่องนี้มันกระทบอย่างมากแล้วผมก็แปลกใจที่ทำไมองค์กรภาครัฐไม่หยิบเรื่องนี้มากระตือรือร้นหน่อยเพราะเขามีงานเยอะช่วงนี้ก็ถึงตรงนี้เขาเยอะย้ายไปเปิดที่อื่นแล้วไงเขาต้องมีการเลือกตั้งตั้ง 3,000 กว่าล้านคุณโอ้โหอะไรเยอะแยะ 3,800 ล้านเห็นแล้วจี๊ดฟังแล้วจี๊ดต่อเลยครับเดี๋ยวมันงานเข้าครับก็ทีนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเอารถไปตึงแล้วเนี่ยได้เงินมาแล้วเนี่ยครับก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหานะก็เอารถไปตึงปกติเดือนต่อมาก็ไปส่งดอกเขาครับ 5,000 น่ะเอาละนอกนิดนึงนะว่ากฎหมายเนี่ยให้ดอกเบี้ยได้ร้อยละ15ต่อปีต่อปีนะต่อปีนะ 15% ต่อปีเท่านั้นนะครับหรือถ้าคิดเป็นต่อเดือนก็ประมาณ 1.5 ต่อเดือนไม่เกินนี้หากเรียกดอกเบี้ยเกินนี้ไม่ต้องจ่ายไม่จ่ายจ่ายแต่เงินต้นแล้วไงครับต่อครับเดี๋ยวเวลาใกล้กำหนดแล้วเนี่ยคุณยังไงมันก็ต้องทำเป็นหลายซีรีส์อยู่แล้วผมก็จะไปช้าช้าช้าเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันฮะวันนี้ก็เอาให้เคลียร์นะอาจจะมีหลายเทปให้ท่านผู้ชมติดตามนิดนึงนะแต่ต้องติดตามจริงครับงานมันยุ่งมากผมต้องบินไปต่างจังหวัดบ่อยมากครับเพราะฉะนั้นเราเหลืออีก2นาทีเอาล่ะดอกเบี้ยที่เขาเก็บท่านเวลาที่เอารถไปจำนำเนี่ยผมบอกแล้วนะว่าไม่ต้องจ่ายก็ได้ใช้ไม่ได้ทางกฎหมายใช้ไม่ได้ทางกฎหมายครับส่วนเรื่องรถเนี่ยเอาตำรวจไปลากคอได้อยู่แล้วเอารถคืนมาถ้ามีเงินจ่ายเงินต้นผมบอกวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนเราเนาะเวลาอยู่นะเบื้องต้นนะผมอยากให้คุณผู้ชมนะที่เอารถไปจำนำแล้วเขาไม่คืนรถให้คือมีเงินไปจ่ายเงินต้นอะไรเรียบร้อยหมดชำระหมดกรณีมีเงินจ่ายเงินต้นนะมีจ่ายเงินต้นเรียบร้อยหมดแล้วแต่บอกรถไม่มีอย่าเพิ่งรถไม่มีเอากรณีนี้ก่อนจะเอารถคืนไปแล้วไม่ยอมให้รถคืนบอกว่ารถไม่ให้ดอกเบี้ยอยู่ไหนอ๋อในกรณีที่จ่ายเงินต้นนะแต่คือดอกเบี้ยไม่มีผมกำลังจะบอกชาวบ้านให้โกงในทุนแล้วก็คือเข้าตำรวจไปถ้าคุณมีเงินต้นในมือแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะค้างมากี่เดือนกี่เดือนก็ตามครับไปแจ้งความเลยว่าผมขอใช้สิทธิ์ในการเป็นผู้เช่าซื้อรถขอติดตามเอารถยนต์คืนอยู่กับเสียคนนี้ไปจับให้หน่อยตำรวจไม่จับไม่ได้นะเพราะนี่เป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตัวเองกำเงิน 50,000 จะไปจ่ายคืนแล้วดอกเบี้ยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยไม่ต้องเสียส่วนจะโดนกระทืบไหมไม่รู้หรออ้าวอ้าวทะเลาะวิวาททะเลาะวิวาทบ้าไอ้ตรงนั้นต้องอยู่ที่ตำรวจแล้วล่ะดูที่ดุลยพินิจของตำรวจนะฮะเอาล่ะยังไปไม่ถึงไหนเลยต้องอย่างครับอย่างอีกนิดนึงครับอีกประมาณ10วิเดี๋ยวตอนหน้านะมาคุยกันต่อเรื่องไอ้ถ้าไปแล้วรถไม่อยู่แล้วล่ะจะทำยังไงทำยังไงติดตามได้ติดตามตอนต่อไปอันนี้สรุปสั้นๆอีกทีนึงนะว่าถ้าสมมติมีเงินต้นจ่ายอะไรไงรับปุ๊บแจ้งความได้เลยนะบอกข้อหายักยอกทรัพย์ยักยอกทรัพย์กับไอ้ตัวที่จะเทียบหน้ามาอธิบายละเอียดมาอธิบายเพิ่มเติมมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ